กติแกก็อยู่กับขยะเหม็นๆแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำมาเป็นดัจจริตยังไม่รีบเก็บกวาดอีกเงินทั้งนั้นเลยนะเป็นอะไรมากไปเนี่ยแกหมายถึงยายคุณกวาดถนนนี่น่ะเหรอเปล่าฉันหมายถึงรถฉันอุ๊ยเป็นอะไรมากไปเนี่ยลูก CVM ฟิล์มนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยเอ้าก็เอาขยะมาให้คนเก็บขยะไงแกมีหน้าที่เก็บกวาดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงไม่ให้ฉันดีๆล่ะคะโยนใส่ฉันทำไมแหมรังเกียจหรือไงปกติแกก็อยู่กับขยะเหม็นๆแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำมาเป็นดัจจริตเอ้ายังไม่รีบเก็บกวาดอีกเงินทั้งนั้นเลยนะสงสัยขยะแค่นี้มันจะไม่พอขายนี่แกเอาขยะมาเทใส่รถฉันทำไมเนี่ยดูสิตัวฉันเปล่าหมดเลยแกนี่แกทำบ้าอะไรของแกไอ้คนเก็บขยะก็ขยะพวกนั้นมันเป็นของคุณฉันก็แค่คืนให้แค่นั้นเองค่ะแกรู้ไหมรถฉันราคาเท่าไหร่คนกวาดถนนอย่างแกมีปัญญารับผิดชอบไหมเงินกินข้าวยังไม่พอเลยมั้งทำไมฉันต้องรับผิดชอบด้วยคะในเมื่อมันไม่ใช่ของฉันครั้งนี้ฉันสงสารหรอกนะเลยจะไม่เอาเรื่องไม่อย่างนั้นแกได้กวาดถนนจากเหนือไปใต้จากใต้ขึ้นเหนือวนไปอีก10รอบเพื่อหาเงินมาชดใช้ฉันแน่ไปกันเถอะไอ้อย่าไปเสียเวลาพวกกระจอกข้างถนนเลยเดี๋ยวว่าจะรีบไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะคุณพ่อว้ายเป็นอะไรมากไปเนี่ยแกหมายถึงยายคุณกวาดถนนนี่น่ะเหรอเปล่าฉันหมายถึงรถฉันอุ้ยเป็นอะไรมากไปเนี่ยลูก คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันไม่เป็นไรมากค่ะค่อยๆลุกนะคะนี่พวกคุณพวกคุณควรห่วงคนมากกว่าห่วงรถหรือเปล่าคะแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยอ๋อสงสัยมันจะเป็นเพื่อนกับอีกคนกวาดถนนนี่ฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอกค่ะแต่การที่คุณทำแบบนี้มันเกินคนไปหน่อยไหมคะทำมาเป็นพูดดีวาสนามันแล้วรู้ไหมที่รถหลู่ฉันชนแกควรจะรู้สึกเป็นบุญนะที่รถเพื่อนฉันไปถูกเนื้อต้องตัวไอ้ฉันว่าแกต้องเอารถไปล้างแล้วก็ลดน้ำมนต์เพราะเหงื่อขี้ใครของพวกสกปรกมันมาโดนไปกันเถอะยกเดี๋ยวก่อนสิพวกคุณจะไปไหนพวกคุณทำเขาบาดเจ็บนะจะชดใช้ยังไงชดใช้เหรอได้อ่ะเอาไปเอาไปซื้อยาหม่องแก้ฟกช้ำนะบายคุณไปโรงพยาบาลไหมคะฉันไม่เป็นไรมากหรอกค่ะขอบคุณคุณมากนะคะค่ะไม่รู้ว่าเพราะโลกร้อนขึ้นหรือเปล่านะคะคนเรามันถึงได้เป็นบ้าได้มากขนาดนี้มาค่ะคุณฉันช่วยขอบคุณค่ะ
วัสดีครับคุณไอซ์คุณโยกสวัสดีครับคุณนกสวัสดีค่ะพวกคุณมาถึงก่อนเวลาที่นัดไว้อีกไหมครับเนี่ยคือพวกเราอยากให้ท่านประธานประทับใจนะครับใช่ค่ะพวกเราก็เลยมารอเผื่อว่าจะทำให้ท่านประธานตัดสินใจเซ็นสัญญากับพวกเราง่ายขึ้นต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีท่านประธานแจ้งมาว่าพอดีวันนี้ติดธุระด่วนก็เลยไม่สามารถเข้ามาได้นะครับอ้าวแล้วเรื่องสัญญาวันนี้พวกเราจะทำยังไงกันล่ะคะอ๋อเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับท่านประธานเขาจะให้ลูกสาวเข้ามาคุยงานแทนลูกสาวท่านประธานเขามีลูกสาวด้วยเหรอครับใช่ครับแล้วเขาจะมากี่โมงเหรอคะอ๋อน่าจะมาช้าหน่อยนะครับพอดีเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยว้ายตายจริงแล้วลูกสาวของท่านประธานเป็นอะไรบ้างไหมคะนั่นสิครับแล้วเขาบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่ครับเขาปลอดภัยดีแต่ว่าเขาอาจจะมาช้านิดนึงนะครับโอ้ยไม่เป็นไรเลยค่ะแค่ลูกสาวให้ประธานปลอดภัยพวกเราก็ดีใจมากแล้วครับครับถ้าอย่างนั้นพวกคุณรอสักครู่นะครับค่ะครับแหมคิดว่าเป็นลูกสาวท่านประธานแล้วจะมากี่โมงก็ได้นั่นสิให้พวกฉันแหกขี้ตาตื่นมารอได้ตั้งนานสองนานถ้าไม่ติดว่าฉันจะได้โบนัสก้อนโตจากบริษัทแกนะไม่งั้นฉันไม่ย่างกายเข้ามาเหยียบที่นี่หรอกหุ่นงี้ด้วยคอยดูนะถ้าปิดโปรเจกต์นี้ได้เมื่อไหร่ฉันจะเอาเงินไปช็อปซื้อของแบรนด์เนมให้ฉ่ำเลยลูกสาวท่านประธานมาแล้วมั้งแกนี่มันยายคนนั้นนี่นี่มันเพื่อนยายคนกวาดถนนแกเข้ามาที่นี่ได้ไงที่นี่ไม่มีขยะให้แกเก็บหรอกนะคุณนุกคะพายินี่เข้ามาทำไมคะไล่มันออกไปเลยค่ะพวกคุณคงเข้าใจอะไรผิดแล้วนะครับก็นี่ไงครับลูกสาวของท่านประธานคนที่จะมาคุยงานกับพวกคุณในวันนี้ลูกสาวท่านประธานพวกคุณตกใจอะไรกันหรอคะโยกเอาไงกันดีอ่ะก็รีบขอโทษเขาสิพวกเราขอโทษนะคะที่พูดจาไม่ดีใส่คุณหนูไปเยอะเลยพวกเราไม่ได้ตั้งใจนะคะใช่ครับใช่ครับพวกเราคิดว่าคุณหนูเป็นเพื่อนกับมีคนกวาดถนนนั่นครับถ้าพวกเรารู้ว่าคุณหนูเป็นลูกสาวของท่านประธานพวกเราไม่มีทางทำอย่างนั้นแน่นอนถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ลูกสาวของท่านประธานพวกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับใครจะเป็นคนกวาดถนนก็เป็นอาชีพที่สุจริตเหมือนกับคุณจะเป็นลูกสาวท่านประธานก็มีศักดิ์ศรีความเป็นคนเหมือนกับคุณแต่สิ่งที่พวกคุณไม่เหมือนก็คือนิสัยและจิตใจต่างหากที่มันสกปรกแล้วก็ต่ำนี่แหละค่ะที่ไม่เหมือนคนอื่นขอโทษอีกครั้งนะคะคุณหนูคุณหนูลองคุยรายละเอียดก่อนตัดสินใจดีไหมครับไม่ล่ะค่ะคุยไปก็เสียเวลาคุณหนูคะครับฉันฝากส่งแขกด้วยนะคะคุณหนูครับคุณหนูครับฟังพวกเราก่อนครับคุณหนูคะคุณหนูคุณหนูคะพวกเรายังไม่ได้คุยรายละเอียดกันเลยนะคะทำยังไงดีแกโอ๊ยจะทำยังไงได้หรอกูทำใจสิแกหมดกันไม่มีเงินไปซื้อของให้ฉันแค่เธอเนี่ยยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจยิ้มแค่นี้มันคงไม่ทำให้ลำบากใจ